นี้ก็เป็นเวลา8โมงเช้านะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิป one day off ให้พี่ๆทุกคนดูนะครับว่าใน1วันหยุดของผมเนี่ยผมทำอะไรบ้างครับภารกิจที่เราจะไปทำใน one day off เนี่ยก็จะมีอัดคลิปส่งการบ้านพี่เทรนเนอร์ที่ฟิตเนสนะครับแล้วก็จะมีซ้อมเต้นของครูเพลงนะครับแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีออกไปกินข้าวข้างนอกกับที่บ้านนะครับในวันนี้แล้วก็ไปทำอย่างแรกก่อนเลยครับก็คือล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันครับผม A few moments later ตอนนี้นะครับผมก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เสื้อยืดกางเกงวอร์มอยู่บ้านชิวๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปหาข้าวเช้ากินกันนะครับผมก็สำหรับมื้อเช้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นมื้อนึงที่สำคัญมากๆเลยครับภายใน1วันเพราะว่าจะเป็นมื้อที่ให้พลังงานในการที่เราจะต้องออกไปทำในต่างๆในวันนี้นะครับผมแม่มีอะไรกินมั่งแม่สั่ง KFC มาอุ๊ยแม่สั่ง KFC มานี่คุณแม่นะครับก็สั่ง KFC มาให้ผมกินเป็นมื้อเช้าในวันนี้นะครับผมเพื่อจะได้มีแรงในการทำอย่างอื่นต่อไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกินกันเลยนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นนักเก็ตกับไก่ป๊อปครับผมขออนุญาตรับประทานก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินมื้อเช้าให้เต็มที่ก่อนนะครับหมดนี่คืออิ่มแน่ๆครับเดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้มาดูนะครับว่าใน1วันต่อไปผมจะทำอะไรกันบ้าง นะครับครับก็หลังจากที่ผมรับประทานอาหารเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับภารกิจต่อไปของผมนะครับก็คือจะวิดพื้นกันนะครับเพราะว่าด้วยการที่ผมเนี่ยอยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปฟิตเนสครับพี่เทรนเนอร์ก็เลยให้ผมนะครับวิดพื้นอยู่บ้านแล้วก็อัดคลิปแชร์ส่งให้พี่เขาครับแต่พอผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะไม่วิดคนเดียวผมจะเชิญคนมาวิดพื้นเป็นเพื่อนผมครับนั่นก็คือคุณพ่อผมเองครับผมนี่ครับก็จะชวนพ่อผมทำมาชาเลนจ์แข่งวิดพื้นกัน10ทีไหวไหมลองดูแข่งวิดพื้นกันครับว่าใครวิดเสร็จก่อนเนี่ยก็จะชนะไปอย่าโกงนะไม่โกงขึ้นตรงลงตรงได้มาผมขอถ่ายคลิปแชร์ให้พี่เทรนเนอร์กันนะครับได้โอเคเดี๋ยวจริงๆนะใครเสร็จก่อนนะมีคลิปอัดคลิปเอาไว้เดี๋ยวดูเดี๋ยวกลับมาดูโอเคบายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ชาเลนจ์แข่งกับพ่อผมเสร็จที่เรียบร้อยผลปรากฏก็คือผมชนะภูมิใจมากครับผมก็ถ่ายคลิปวิดพื้นแชร์ให้พี่เทรนเนอร์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจต่อไปของผมนะครับผมก็จะเช็คโซเชียลนะครับผมในคอมพิวเตอร์ของผมนั่นเองครับผมขออนุญาตเล่นคอมนะครับก็จะเช็คข่าวสารต่างๆนะครับในโซเชียลพวก Facebook อะไรพวกนี้ครับว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะครับเล่นคอมมาสักพักเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกหิวอีกแล้วครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเที่ยงเกือบเป๊ะนะครับผมก็ได้เวลารับประทานข้าวเที่ยงกันแล้วเราไปดูกันครับว่าข้าวเที่ยงของผมจะเป็นอะไรครับมื้อเที่ยงของผมเนี่ยเป็นของโปรดของผมเลยครับนั่นก็คือวิ้งแซ่บนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นเมนูโปรดของผมเลยนะครับของ KFC เรามากินกันครับเมนูโปรดของผมมากๆเลยครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินที่เหลือให้หมดนะครับผม 2000 years later ครับตอนนี้นะครับก็ถึงภารกิจสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็คือการซ้อมเต้นนะครับเพื่อแชร์ส่งให้ครูเพลงนะครับซึ่งเป็นครูสอนเต้นของผมนั่นเองยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าผมจะซ้อมเต้นเป็นยังไงไปดูนะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหัวค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องออกไปกินข้าวเย็นข้างนอกกับที่บ้านนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระหว่างรอทุกคนเตรียมตัวอยู่อ่ะผมอ่ะขอหาอะไรกินรองท้องก่อนนะครับผมของที่ผมจะกินรองท้องนะครับนั่นก็คือนี่ครับแป๊บนึงนะครับนั่นก็คือนี่ครับKFC ชิคแอนด์แชร์ไก่ไม่มีกระดูกนั่นเองครับผมขอกินเลยนะครับนี่ใหญ่มากเวลาผมกินคนเดียวเนี่ยมันก็จะรู้สึกเงาๆหน่อยครับผมอยากรู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเนี่ยกินชิคแอนด์แชร์ระหว่างทำกิจกรรมอะไรบ้างก็อย่าลืมมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังกันได้นะครับผมและ KFC ชิคแอนด์แชร์เนี่ยราคาตกเพียงชุดละ99บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งไก่ไม่มีกระดูกหรือว่าวิงแซ่บที่ผมกินเป็นมื้อเที่ยงนะครับแล้วก็ยังมีไก่ป๊อปกับนักเก็ตที่ผมกินไปตอนเช้าอีกด้วยสามารถสั่งผ่านได้ทางแอปพลิเคชัน KFC Thailand หรือว่าจะสั่งผ่านเว็บไซต์หรือว่าจะโทรสั่งทาง1150ก็ได้นะครับผมก็อย่าลืมสั่ง KFC ชิคแอนด์แชร์มากินกันเยอะๆนะครับผมก่อนจะจากกันเนี่ยผมก็มีอะไรอยากจะบอกพี่ๆทุกๆคนนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าลาเนี่ยเร็วกว่าม้าทำไมนะล่ะครับก็เพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ